นั่นคือบรรยากาศของ LEC Lancer E-Car Club นะฮะใครที่ใช้รถ Mitsubishi Lancer ในรุ่นที่มันเป็น E-Car นะครับในตระกูล E-Car เนี่ยก็ถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศความเป็นกันเองนะครับของคลับนี้คุณสามารถติดต่อกับเขาไปได้นะขอบคุณมากที่ไว้ใจกับเราแล้วก็ให้เกียรติเราในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในคลับของคุณนะครับคลับอื่นก็สามารถนะครับเวลาคุณมีกิจกรรมอะไรก็ตามทีแจ้งเข้ามาในแฟนเพจของรายการได้นะครับผมเองกับต้นเองนะครับก็จะลองหาจุดหรือหาจังหวะที่ตรงกันนะครับแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของคุณให้ได้เพราะผมคิดว่าในโลกของการพบปะในลักษณะงานมีตติ้งนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะนะมันมีทั้งในความที่เป็นรถ4ล้อรถซิ่งรถแต่งรถสแตนดาร์ดนะครับรวมไปยันถึงรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์เลย์อย่างที่ผมขับอยู่หรือสายที่เป็นเรซซิ่งเป็นซูเปอร์ไบค์หรือสายเรโทรหลากหลายครับแค่เราหาจุดที่สามารถร่วมกันนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ก็ดีนะครับหรือในส่วนของที่เป็นเรื่องของการพบปะพูดคุยกับคนที่ชอบในของบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจของคนทำมีตติ้งนะครับส่วนหนึ่งที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาที่ผมเองก็จะสัมผัสกับทุกๆคนตลอดเวลานะครับอาจจะมีบางคลับที่ผมไม่ได้ไปเองแต่เป็นต้นไปแต่ว่าเวลาผมกลับมานั่งดูเทปรายการสิ่งที่ผมสัมผัสคือทุกๆเทปเราจะมีเรื่องของวิธีคิดนะครับที่ดีที่ทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นในส่วนของ positive thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในตลอด1ปีที่ผ่านมามีมุมมองหลากหลายมากนะฮะที่ผมอาจจะอ่านจากทางหน้าฟีดของทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือยกตัวอย่างแขกรับเชิญวิธีคิดของแขกรับเชิญหรือสิ่งที่ผมพบเห็นในวันนั้นในมีตติ้งนั้นแล้วเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมคิดว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีคิดที่หลากหลายและต่างไปสามารถหยิบมาใช้จ่ายโทษสามารถหยิบเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองได้นั่นคือ positive thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นอ่ะอีกกลุ่มนึงนะครับที่ถือว่าผมประทับใจเป็นการส่วนตัวจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของน้องต้านะครับแล้วก็น้องต้นที่เป็นพิธีกรในรายการนี่แหละครับเป็นพิธีกรร่วมในรายการก็ทำกลุ่มรถขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ว่าไม่แบ่งซีซีไม่แบ่งค่ายรถไม่แบ่งยี่ห้อแต่ทุกคนมาด้วยความสนุกสนานและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือกลุ่มของโปรดติดตามเกียร์ต่อไปนะครับชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะแต่ว่ากิจกรรมวันนั้นนี่น่าสนใจกว่านะลองไปดูกันนะฮะโปรดติดตามเกียร์ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างติดตามชมกัน